ต้องพูดว่าเครื่องโดนกดติดหนีเข้าเหมือนละเมอโมโห,โหแกเครียดด้วยการละเมอเดินปดเดินหมดไม่สนลูกใครแค่มือแตะเลื่อยปุ๊บเียนี <c> ่ <oughs> คนหรือมาเหมือนไม่พยศจังเลย จะไปรับชมคลิปนี้ฝากคุนกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ให้นอนหนังด้วยนะครับส่วนใครกดไลค์กด s u b ส c r i b ์แล้วขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจั้นดีในการดูคลิปของผมเลยครับผู้เช่านะครับหนังไทยจริงๆผู้เช่าเข้าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วใช่ไหมเออผมติดโทษทีนะครับผมผ่าไส้ติ่งนะครับก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูด,ด,ดูไม่ทันก็เลยมาดูอาทิตย์นี้แทนเฮ้ย <c oughs> ไ,ไม่ทำให้ผิดหวังเลยสัตว์เลยคือพูดตรงๆนะ ใครที่แม่งเซนซิทีฟมากๆก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนก็ได้แต่ผมจะบอกว่าผมไม่ชอบเลยขออนุญาตรีวิวแบบสปอยไปเลยนะเอางี้เ่างี้คนที่ยังไม่ได้ดูก็ได้รีวิวไม่สปอยแบบสั้นๆเลยนะก็คือผมรู้สึกเลยว่าหนังเรื่องนี้มีความพยายามที่จะเป็นแบบ strangers from hell มากๆมันมีทรงนั้นเลยอะซึ่งเรื่องราวของผู้เช่าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่ามันมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้น ในพาพมนต์แห่งนี้ใช่ป่ะโดยที่เจ้าของมันจะมีเจ้าของคุณก๊อตเขาเป็นหมอเป็นเหมออะไรไม่รู้แล้วก็มีเรื่องของลัทธิฆ่ากันมีเรื่องผงเรื่องผีอะไรอย่างงี้คุณลองไปดูแล้วกันแตนะนะส่สำหรับผมนะผู้เช่านะสรุปคร่าวๆเลยเรื่องงเรื่องบทสําหรับผมมันไม่ผ่านเี่คือตอนท้ายเนี่ยผมพยายามเปิดใจมากเลยนะกับผู้เช่าอะ่ะผลที่เกิดขึ้นก็คือผมไม่เข้าใจเลยทาไมมันออกทรงนั้นไปหมดแล้วแบบมันดูแปลกไปหมดอะ่ะ การแสดงผมก็ไม่ชอบผมไม่ชอบการแสดงในเรื่องนี้เลยผมรู้สึกว่าหลายๆตัวละครเล่นแบบมันดูแข็งมันดูประหลาดไปหมดเลยอะนครับแล้วก็งานตัดต่อโปรดักชันอะไรผมก็เฉยๆนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เช่าสำหรับผมนะศูนย์คะแนนอืมตัดสินใจยากมากนะว่าจะให้อะไรให้เรื่องบทแล้วบทผมก็ไม่ชอบให้เรื่องการแสดงการแสดงผมก็ไม่ชอบมไม่ชอบไปหมดเลยอะแล้วมีแต่ โมเมนต์ที่แบบ what the fuck เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากอุดหนุนหนังไทยก็ไปดูครับก็ไปดูไม่ได้มีปัญหานะครับคุณไปดูอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลนะแต่ถ้าใครที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วผู้เช่านะก็ดูต่อได้เลยครับเรื่องแรกเลยกูกูโคตรติดเลยในเรื่องมันจะมีพระเอกของเรื่องนะในเรื่องเขาชื่อมาร์ช ไอมาร์ทไอมาร์ทปกติคุณน่าจะมีนะไอแบงค์ Bank, คุณทุกคนน่าจะมีไอแบงค์เป็นของตัวเองถูกป่ะเออมีไอแบงค์ไอไอท็อปไอท็อปอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะมีไอท็อปเป็นของตัวเองไหมเออแบบเพื่อนๆคุณอนะน่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยประเด็นก็คือในเรื่องทุกคนเวลาเรียกชื่อมาร์ทไม่รู้ว่าบังคับพูดต้องออกเสียงให้ชัด acting code โค้ e นักแสดงว่าแบบเสียงต้องชัดนะครับหางเสียงต้องชัดไม่รู้ว่ามีการคัด เพราะการออกเสียงชื่อไม่ชัดไหมนะผมบอกเลยว่ามันประลาดมากมันพิลึกสัตว์ทุกคนเลยเว้ยเวลาเรียกชื่อพระเอกอะ m r c h m a r c h ไอ้ m a r c h กูจะฆ่ามึงไอ้ m r c h m a r c h มันจะแบบ m a r c h m a r c h กันตลอดแล้วกูแบบไอ้สัตว์อ่ะ ank, bank bank ตัวเเค k ี n ย bank เพื่อนกูที่เป็นแบงค์ทุกแบงค์ในชีวิตกูเลยนะผมจะมีแบงค์เป็นของตัวเองทุกช่วงชีวิตอะตอนปฐมก็มีไอแบงค์อีกคนหนึ่งตอนมัธยมก็ไอแบงค์อีกคนหนึ่งไปเจอพ่อเจอแม่ปูย่ย่าตายายเจอเพื่อนเชื่อปะไม่มีใครเรียกมึงแบงค์แบงค์ไอแบงค์ไอแบงค์ไม่มีไม่มีใครเรียกผมไอ Top, 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 ท็อป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 ก็ท็อป ท็อปก็ท็อปมาร์ทก็มาร์ททำไมอะคือมันทำไมวะคือการเรียกชื่อมันต้องแบบต้องชัดคือมึงภาพยนตร์นะครับมันก็คือการเซตแล้วสร้างเหตุการณ์ที่มันดูจริงที่สุดมันต้องทำให้ดูจริงที่สุดสิวะโอเคการออกเสียงให้ชัดให้ชิดเฮ้ยอะไรมันก็เป็นเรื่องดีแต่แบบมึงน,นึกภาพนในความเป็นจริงอะ กูถามจริงเหอะสมมุติไอ้เนี่ยจะมีใครชื่อมาร์ทมั่งอ่าคนชื่อมาร์ทคอมเมนต์หน่อยดิคนชื่อมาร์ทคอมเมนต์หน่อยมาร์ทแบบ MARCH เลยนะมาร์ทเลยนะเพื่อนคุณพ่อแม่คุณน่ะทุกคนรอบตัวคุณน่ะเรียกคุณว่ามาร์ทไอ้มาร์ทมาร์ทไอ้มาร์ทอย่างนี้เลยไหมคุณกลับบ้านลูกมาร์ทลูกมาร์ตกินข้าวลูกลูกมาร์ทเพื่อนคุณเวลาจะสมมุติคุณมีเรื่องกับเพื่อนคุณจะต่อยเฮ้ยมาร์ท ไอ้ขี้ไอ้มัดชไอ้สัตวมัดชไอ้สัตวมัดชไอ้เขี้มัดชไอ้สัตวมัดชเลยไหมคอมเมนต์ดิประหลาดมากอะแม่งดูประหลาดสัตว์อะอีกเหตุการณ์หนึ่งนี่เขาคงอยากจะให้มันดูแบบดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนแบบเอ่อ Stranger from Hell อะไรอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าตอน Stranger from Hell เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ดูดีนะเออดูดีเลย นครับผมแล้วก็ Stranger from h e l l เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นซีรีส์อีกตัวหนึ่งที่ได้ใจคนทำหนังบ้านเราเยอะแหละเพราะว่าภูมิกับบ้านเราเนี่ยมันสายเฮอร์เรอร์กันเยอะจริงนะจริงนะภูมิกับบ้านเราเขาจะแบบสายเฮอร์เรอร์กันเยอะแล้วพอแบบไปเจอแบบไอเดียของฝั่งเกาหลีมั่งของฝรั่งมั่งเขารู้สึกอยากทำมันน่งไงไอ้เรื่องนี้ไม่ได้ติดอยากทำมั่งก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาก็พยายาม จะใส่ฉากที่มันแบบดูดูรุนแรงทํายังไงก็ได้ให้หนังเรารู้สึกว่าแบบไม่แบบ PG13 อะอะไรอย่างนั้นนะพยายามยัดยัดเหตุการณ์เข้าไปมันมีเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์ <c oughs> นห,รหนึ่งซึ่งมันจะมีตัวละครหนึ่งชื่อซอนทำไมไม่มีใครเรียกมันว่าไอ้โซโซลทำไมไอ้มาร์ชมันต้องมาร์ชอยู่คนเดียวถ้าหนังมึงอะจะมาร์ชไปแล้วอะในเรื่องมันจะมีหมอกกอหมอกก หมอกอดไปเลยแล้วก็ซอลไอซอลเฮ้ยซอลเฮ้ยส,สวัสดีซอลสวัสดีซอลไปเลยเอาเป็นชัดไปเลยชัดเนี้ยแต่มันจะมีคนหนึ่งนักสัตว์มันจะมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อซอนใช่ป่ะเออแล้วไอซอนเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นแฟนกับออหมอกอดเจ้าของอพาร์ตเมนต์นี่ใช่ป่ะเออแล้วมันก็จะมีช่วงเริ่มเรื่องอ่ะ ไอ้โซลมันก็เหมือนกู <c oughs> เรียกให้ชัดเหมือนในหนังเรียกมั้งนะมึงจะได้รู้ว่ากูอัดแค่ไหนเหี้ยไอ้โซลเนี่ยช่วงเริ่มเรื่องก็ดูความทะยาัสดีไงก็คุยกับพระเอกอุ้ยแม่งเป็นไงว่าไงเออเพิ่งมาเหรอเออเฮ้ยเนี่ยที่นี่เขาก็อยู่กันอย่างนี้แนะนําลงมากดน้องกดน้ําก็เจอกันแต่ว่ามันก็ดูแบบเฮ้ยเหี้ยแบบเออในสนั้นกับคนง่ายกูก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนช่วงท้ายๆมันก็จะมีไอ้หมอ๊อต เริ่มออกลายว่าแบบเฮ้ยกูเป็นเหมือนกับหัวหน้ารัฐทีใช่ไหมต้องการที่จะแบบหาผู้หญิงมาผลิตเด็กต้องการเลือดเด็กไปทําพิธีที่อะไรของมันนะปลุกแม่แม่มันตุยอยู่ชั้นบนนูน่นน่ะก็ทำพิธีปลุกแม่ตัวเองขึ้นมาเหมือนมึงกําลังดูฟูมท้าคิมิสอะ การแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมอะไรกันก็ต้องการเลือกเด็กนะครับโดยที่หมอ๊อ d เนี่ยเขาก็รู้ว่าไอ้ sol กับไอ้ m า r c h เนี่ยมันคุยจุกจิกจุกจิกจุกจิกกันต่อเวลาเกิดอาการหึงเว้ยมันหึงแล้วไอ้หมอก๊อเนี่ก็แบบทำไมไปยุกจิกยุกยิกกับมันมากเลยชอบมันใช่ไหมประมาณนี้นะประมาณนี้นะไอ้ sol มันก็แบบจําเป็นที่จะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ากูไม่ได้คิดอะไรกับ m า r c h ไอ้หมอ๊อ d ก็บอก งั้นถ้าไม่ได้ชอบกันจริงอะ่ะพิสูจน์สิประมาณนั้นพิสูจน์สิพอพิสูจน์สิเท่านั้นแหละมาเลยเพลงขึ้นไอซอลแล้วแม่งก็แลบลิน้นเลียนิ้วหมอแล้วก็ไหลสักพักลงไปโมกอยู่ดีๆก็งอนกันงอกันด้วยการโมกดูดนิ้ว แล้วก็โมกกันกูนั่งในโรงนี่คือแบบฮะมันกูจำเป็นต้องดูโมเมนต์นี้ไหมกูจำเป็นไหมมันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับเรื่องคือจะบอกว่าในหนังเรื่องนี้ก็มีความสัมพันธ์แบบชายรักชายนะเหรอหรือ,รอ,รอต้องต้องการอะไรคือแบบมันมันดูแบบคือถ้าหนังทั้งเรื่องมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบชายรักชายหรืออะไรก็ตามแบบเด่นชัด พุ่งตรงไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่าม,มันก็จะมีโมเมนต์มันก็เป็นหนึ่งในโมเมนต์ของเรื่องในเรื่องเรานั้นแต่อยู่ดีๆก็พร่งขึ้นมาแล้วในเรื่องอ่ะหมอ๊อตเนี่ยเขาผลิตเด็กอะ่ะมึงรู้บ่าว่าเขาผลิตเด็กยังไงวิธีการที่หมอ๊อตทำก็คือเขาจะมีป้าธิดาชื่อป้าธิดานะมีป้าธิดาอยู่คอยอาหาคนมาเช่ายิ่งถ้าผู้หญิง สวยๆหรืออะไรก็ตามมาพักเนี่ยเขาโอ้โหจะคัดเป็นพิเศษเลยแล้วก็ป้าธิดาเนี่ยเขาจะมีลูกจริงๆพูดว่าลูกไม่ได้ต้องพูดว่าเครื่องเย็ดคือลูกชายของป้าธิดาเนี่ยเป็นเครื่องเย็ดผู้หญิงมาไอ้นี่ก็โดนสะกดจิตผีเข้าเหมือนละเมอเย็ดโมโหโมโหเสร็จปั๊บแก้เครียดด้วยการละเมอเดินไปเย็ดผู้หญิงอยู่ห้องไหนเดินเย็ดเดินเย็ดหมด เดินเย็ดหมดไม่สนลูกใครเดินเย็ดอย่างเดียวทาหน้าที่ของตัวเองคือกูมีหน้าที่เย็ดให้ท้องแล้วก็เอาเด็กไปทําพิธีอะไรเงี้ยแล้วช่วงท้ายอ่ะผมว่าการเอาซับคอนโทรลอะ่ะมันเกินความควบคุมมันเกินความควบคุมไปแล้วอะ่ะคือไอซอนมันจะมีจังหวะที่ไอนิดใช่ไหมไอนิดถ้าผมจำไม่ผิดนันไอนิดกับพ่อหนุ่มเครื่องเย็ดเนี่ยเขาก็แบบเหมือนมีซีนแอคชั่นกันแทง ยืนแทงก็คือแทงแทงแทงจึ๊กแทงพุงนิดนี่ก็แต่งพุงแทงพุงโดยการที่มันจะมีจังหวะหนึ่งถ้าใครยังไม่รู้ลองไปดูก็ได้จังหวะหนึ่งกูเห็นเลยหมอเหมือนยืนเฉยๆอ่ะเหมือนยืนรอคิวอ่ะยืนรอคิวเลยยืนเฉยๆเลยแล้วกูอ่ะก็คิดในใจว่าแบบหมอมันกําลังสิ้นลมหายใจแล้วหมอไม่คิดจะทําอะไรเลยหรอแบบช่วยห้ามตกใจหรือยืนดุ๊กดิ๊กก็ได้ ยืนลุกดิ๊กก็ได้หรือจะยืนเต้นเพลงไอ้นี่ก็ได้ไนะเพลงโคเวอร์เพลงฮีย <c over> อะไรสักอย่างเต้นตื่นทอะไรทสักอย่างอะแต่นี่คือมันเป็นเขาก็ยืนอยู่เฉยๆแล้วก็รอคิวไม่พอในจังหวะนั้นมันจะมีแบบเหมือนพระเอกหนีไปได้ใช่ไหมพระเอกหนีไปได้ปั๊บไอซอน ไอซอลอุ้ยไอซอลไม่ได้ไอซอลไม่ได้ไอซอลไอซอลเนี่ยไอมาร์ชมันหนีไปได้ใช่ไหมแล้วไอซอลมันวิ่งหนีไอมาร์ชไอซอลก็วิ่งไล่มาร์ชซึ่งไอมาร์ชนี่ก็แบบบาดเจ็บอยู่ไอซอลได้ทีก็เลยจับโอ้พัฟ โอพัฟลดนมเย็นซีเรียลถนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่นอีเทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทสามารถนำใบเสร็จไปแลกของพิมพ์มน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับไอซอนมันก็ถือเลยไอซอนเออไอซอนกูเบื่อตัวเองแล้วเหมือนกันเฮ้ยกูพูดจนกูลำคานตัวเองแล้วไอซอนมันก็ถือเลยใช่ป่ะมันก็ถือเลยไปไล่ ฆ่าไงเออไล่ไลมีซ e ีนไล่ฆ่าแบบหนังแทชเชอร์นอยถือเลื่อยไล่ฟ ok ันวู ity, mustache, ้วว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 ลัวววววมวว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 ฮวว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 วฮวว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 วอวว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 กวิวววววแต่พอถือเวื่อยววววววือวว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 อวววมวืวว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 ว คือมึงเป็นอะไรมึงจับเลื่อยแล้วมึงจักกะถิหรือไงหรือถ้าเป็นภาษาบ้านๆคือจุดดุกเดียมมึงอยู่ที่ไหนอยู่ที่คอเลื่อยหรือไงพอมึงจับปั๊บหัวลอกทีบมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะก,กูดูสักพักกูอเฮียนี่คือคนหรือม,มา้ามันไปฮิจังเลยไปพยศจังเลย เขาคงอยากจะให้การแสดงมันรู้สึกมันทวีคูณมันบัฟมากขึ้นมันดูแรงขึ้นดุขึ้นเพราะตัวหนังเนี่ยตอนเนี้ยมันเดินไปข้างหน้าถูกไหมครับใช่ไหมผู้เช่าอ่ะจำนวนตัวหนังมันเดินไปข้างหน้าช่วงโค้งสุดท้ายของเรื่องมันคือการไล่ฆ่าไล่เชือดกันมันควรมีการแสดงที่มันสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่มันทวีคูณขึ้นแต่เขาลืมไปปะว่าเฮ้ยไอพวกโมเมนต์แบบนี้แบบถือเล่ยหัวเราะไล่ฆ่ากันไล่อะไรกันอ่ะมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีที่มาที่ไป มันต้องมีความเป็นไปได้ว่าเออตัวละครตัวนี้มันมีสภาวะจิตไม่ปกติหรืออะไรของไอซอนนี่มันเหมือนกับง่ายๆเลยว่าโยนมาแล้วไอตัวละครตัวนี้ก็เหมือนมีความโรคจิตโรคจิตอยู่ในโดยการนําเสนอให้ช่วงท้ายจับเลื่อยแล้วจ,ากาจักรจี้จับเลือ <c oughs> อ่อยปะเข้าใจว่าคือแบบมันไม่ใช่หนึ่งคือมันดูจ,ากาจักรจี้เวลาผมดูอะไรอย่างเงี้ยจ,จักรจี้ตัวละครยืนแทงกันหมอม่งยืน ไอ้นุกก็แทงไปดิยังไม่ถึงคิวกูไงใช่ป่ะก,ก็ก็แทงไปแทงไป,แทงไปเลยแทงไปเลยก็ยืนเฉยๆอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยๆน,นะเอาจริงนะอย่างน้อยๆอีดิเตอร์ครอปทิ้งให้หน่อยก็ยังดีใช่ไหมหมอมันยืนริมเฟรมเลยนะแบบริมเฟรมเหมือนมือผมอย่างเงี้ยเนี้ยริมเฟรมแบบนี้เลยครอปทิ้งแบบเหมือนครอปปั๊บให้มันหลุดเฟรมไปนิดนึงก็ยังดีเออ ใช่ป่ะเซฟนักแสดงเพราะว่าแม่งบางทีตัดต่อมันก็เห็นอยู่แล้วไงว่าแบบเฮ้ยเครียมันไม่ได้ว่ะช่วงนี้ม่ง a c t ิ้งไม่ได้เลยเว้ยแบบเคียอย่างน้อยอะไรที่ช่วยได้ก็ครอปทิ้งให้เขาหน่อยอะไรเงีง้ยผมก็แบบเคียมันกลายเป็นว่าเราช่วงหลังนี่คือแบบโอโ้โหแม่งแผลเยอะมากแล้วพังพินาศแล้วไม่พอนะช่วงหลังมีแอคชั่นซีนด้วยแล้วแอคชั่นซีนนักแสดงทุกท่านในที่ผมเห็นในเนี้ย ไม่ใช่นักแสดงที่เล่นซีนแอคชั่นเป็นอาชีพไม่ใช่นักแสดงแบบเหมือนเป็นสตันแมนหรือเป็นแอคชั่นอาชีพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบเก้ๆก้กลางๆผมรู้ว่ามันก็ต้องมีการเตะหลอกใช้มุมกล้องช่วยนู่นนี่ แต่สิ่งหนึ่งที่ภาพยนตร์ต้องมีคือเนียนในผู้เช่านะมีอย่างเดียวที่เนียนก็คือตัวหนังเนียนเจ๊กๆ <c oughs> คุณเข้าใจก็ไปเนียนเจ๊กๆพังพินาศพังพินาศสับภาษาใต้เนียนเจ๊กๆไม <c oughs> บาาไม่เป็นชิ้นดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมไปอ่านมีหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบสื่อก็คือเสียงมันไม่ตรงใช่ไหมเสียงมันไม่สนับอ่ะมันมีคนพูดประมาณว่า หนังเรื่องนี้ตอนที่ไปดูครับเสียงกับภาพมันเหมือนเหลื่อมเหลื่อมกันอยู่ประมาณแบบเหมือนครึ่งวิครึ่งเหมือนือครึ่งวินาทีแบบนิดนึงอ่ะมันทําให้เวลาเวลาจังหวะคิดหรือมันจ้ำสแกมหรือมันปุ้งปั้งอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ฮิตมันไม่ลงจังหวะไม่ลงล็อกอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกมีปัญหาตรงนั้นอยู่ผมไม่ได้รอบสื่อนะแต่ผมเห็นคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหานี้ผมจะบอกว่าตอนผมดูในโรอ่ะเรื่องเนี้ไม่มี เอางี้เรื่องเนี้ไม่มีตอนผมดูในโรงเรื่องนี้ไม่ได้รู้สึกอาจจะแก้แล้วไงเขาอาจจะแก้ไปฉายรอบสื่อแล้วเห็นทีมงานเห็นเขาอาจจะแก้ไปแล้วอันนั้นก็ก็เป็นเรื่องที่ดีเห็นปัญหาแล้วก็แก้ครับไม่ใช่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอัปเดตได้ฟังเผื่อแบบใครที่ได้ไปดูรอบสื่อแล้วก็แบบไม่เห็นมีใครพูดถึงจุดนี้ก็หนอนหนังพูดให้ฟังว่าแบบไม่มีนะเออผมไปดูในโรงไม่มีละ ไอ้เสียงเหลื่อมเหลื่อมล้ำลาอะไรเงี้ยไม่มีสุดท้ายหนังเรื่องนี้นะผมไม่ชอบเลยขนาดว่าผมเป็นคนชอบดูหนังเฮอเลร์นะผมยังรู้สึกหนังเรื่องนี้คือแบบมีแต่เรื่องให้ประหลาดใจมีแต่เรื่องให้ประหลาดใจแล้วช่วงท้ายมันทำไม ทุกคนเล่นกันแข็งไปหมดเลยอะ่ะเวลาอาจจะเหลือน้อยแล้วหรือเปล่าหมายถึงบางทีอาจจะถ่ายแบบคิวท้ายๆไงมันก็อาจจะทําให้เกิดอาการเหนื่อยล้าแล้วหรือเปล่าเออเหนื่อยล้าด้วยอะไรด้วยมันทํบอมว่าดูไม่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นสําหรับผมนะครับเรื่องผู้เช่าเรื่องเรื่องเรื่อง,องบทสําหรับผมผมไม่ชอบไม่ชอบเลยนะครับไม่ชอบเลย มีความช่องความเชื่อแฝงมาเรื่องแบบว่าซื้อที่คนตายหรืออะไรก็เท่านั้นอ่ะโดยรวมภาพรวมออกมามันก็ไม่โอเคอยู่ดีเออมีฉากนึงด้วยไอ้ป้าธิดากับเฟยมันทะเลาะกันเฟยมันก็เอาแฟนมาแล้วแฟนทองแล้วก็ป้าธิดานี่ก็อยู่ในลัทีิไงเออแล้วก็งอนกันว่าทําไมแม่ไปคั่งใครลัทีิเฮอะไรนี่มากนักเชเลยอ้ยงอน งอนหันหลังให้แม่เอา้าหันหลังให้แม่เฉยมันเข้าทางเลยดิเยียเหมือนหันหลังให้เหมือนหันหลังให้ฉีดยาสลบเลยยี่ม่เรนดูนดูแข็งแข็งไปหมดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบหรับผมผมไม่ไม่โอเคเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องบทผมไม่โอเคเรื่องการแสดงผมไม่โอเคงานตัดต่อโพสต์โปรดักชั่นผมเฉยเฉยมไม่โอเคเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมเรื่องผู้เช่าผมให้สูงแนนครับอืประมาณนี้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะเออคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ นะครับบางคนก็ รู้สึกว่าเอ้ยอาจจะ enjoy ได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไอย้หน้าหนอนนี่แม่งเพอร์เจอร์วะก็ไม่ต้องเชื่อผมนะครับก็ลองไปดูเองลอง,งหนังอยู่ในโรงนะครับไปซื้อตั๋วดูได้ในอดีตถ้าคุณจําได้นะครับตอนจ็อกเกอร์พักหนึ่งนอนหนังเคยจัดมิงแล้วก็รวมกันไปดูตอนนั้นประมาณ10-20คนอบอุ่นดีดูเสร็จปั๊บก็ออกมานั่งคุยนิดหน่อยนะครับอยากทําอีกอยากทําอีกคล้ายๆเป็นงานมิงรวมตัวกันไปดูรอบสื่อคราวนี้ ผมอยากจะเหมาลงเลยนะครับผมโดยการที่เริ่มต้นอันดับแรกผมอยากให้ทุกคนลงชื่อก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีแบบฟอร์มเป็น Google Form ให้ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะกดที่ดีสคริปชันเลยถ้าใครสนใจขอคนสนใจจริงๆคิดว่ามาได้แน่จริงๆนะครับผมตอนนี้เรื่องวันยังไม่แน่ใจนะแต่จะพยายามให้เป็น Day 1 ใ้ไดส่วนหนังที่เราจะไปดูกันก็คือ d e d p o o l and w o o v e r i n e ใครที่สนใจอยากไปดู d e d p o o l and w o o v e r i n e รอบแฟนมีตหนอนหนังก็สามารถลงชื่อได้ที่ Google form นะครับลิงก์อยู่ใน description แล้วก็อย่าลืมนะ โอพับนะครับอันนี้เป็นรสนมเย็นนะครับรสล่าสุดของเขาอร่อยหวานหอมกรอบอร่อยนะครับราคา10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่จะเป็น่นทุกสาขานะครับซื้อครบ4 0 0รแลกของได้อีกภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคบรรทับใจหรือที่แับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกันเสมอคุณจะรู้เลยครับก็ต้องไปดูวยตาคณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุณุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ